ชั่นสั้นเลยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพอมันมีอย่างเหตุการณ์โควิดการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเราอยู่เฉยๆทำงานแบบเดิมเนี่ยเราอาจจะปรับตัวไม่ทันละหรือบางที่อาจจะมีการเติบโตบริษัทที่ใหญ่ขึ้นเราเติบโตขึ้นเรามีลูกค้ามากขึ้นเรามีลูกproduct หรือ IT ระบบที่เราต้องทำมากขึ้นแน่นอนเราก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องปรับตัวหาวิธีการอะไรใหม่ๆนะคะหาวิธีการอะไรที่จะทำให้เราสามารถทำงานกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือมันเปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นนะคะนั้นพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าการทำอาจารย์ถ้าคุณคิดวิธีการทำงานแล้วไม่ได้แปลว่ามันจะหยุดแบบนั้นเสมอไปนะระหว่างทางคุณก็อาจจะต้องกลับมาพูดคุยปรับเปลี่ยนให้มันทันยุคทันสมัยกับสิ่งที่คุณเจอตลอดด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันแรกก่อนเลยคุณคิดว่าอาจารย์คืออะไรคะเดี๋ยวให้พิมพ์แชทกันเข้ามานิดนึงนะอาจารย์คือ mindset คือจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากมุมมองก่อนเพราะว่าพอคุณมีมุมมองเนี่ยคุณสามารถสร้างเทคนิคใหม่ๆได้ด้วยแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะในตลาดที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะได้ยินวิธีการได้ยินเขาเรียกเมธอดต่างๆที่มันมีอยู่แล้วในตลาดเช่นสครัมคันบัน XP Lean โอเคเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่มีอยู่ในตลาดนี่ค่ะนี่เมนูเฟสโต้4ข้อมีอะไรบ้างอยากให้บอกก่อนว่าอันดับแรกสำคัญมากเลยนะคะก็คือ doing it helping each other อันนี้สำคัญมากในหัวใจของอาจารย์ด้วยนะคะและเมนูเฟสโต้นะคะอันดับแรกเลยคือการพูดคุยกันสำคัญกว่า process และ tool แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มี process และ tool นะคะอันที่2ค่ะทำงานโดยที่ออกของมากกว่าเอกสารทุกวันนี้ลูกค้าสนใจซอฟต์แวร์ค่ะลูกค้าไม่ได้สนใจว่าคุณมีเอกสารอะไรแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีเอกสารนะคะถัดมาค่ะลูกค้าสนใจการร่วมมือกันนะคะและสำคัญคือความร่วมมือมากกว่าแค่คอนแทรคเพราะว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณยึดคอนแทรคแบบเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยคุณก็ไม่สามารถร่วมมือกันหรือปรับเปลี่ยนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ค่ะและสุดท้ายค่ะresponding to change over following a plan ค่ะไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีแพลนค่ะคุณยังคงต้องมีแพลนอยู่เหมือนเดิมแต่ที่สำคัญคือต้องปรับเปลี่ยนแผนให้สม่ำเสมอค่ะมีเชื่อว่าหลายท่านมีโปรเจกต์อยู่ในมือเยอะเลยคราวนี้เรามาดูกันนิดนึงค่ะคุณคิดว่าโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จน่าจะเป็นโปรเจกต์แบบไหนคะแบบไหนบ้างโปรเจกต์ A เนาะสโคปได้รีซอร์สได้สเกจดูได้เนาะลูกค้าแฮปปี้ยูเซอร์แฮปปี้ทีมงานแฮปปี้นะคะโปรเจกต์ B ค่ะสโคปได้รีซอร์สได้สเกจดูได้แต่ลูกค้าไม่โอเคค่ะนะโกรธมากยูเซอร์ก็ทำหน้าเวอร์กันไปทีมงานถึงขนาดร้องไห้ไม่ได้นอนอดหลับอดนอนว่ากันเถอะโปรเจกต์ C ค่ะสโคปอาจจะเร็วกว่าเหมือนของกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้เนาะอาจจะช้ากว่านิดนึงนะคะสเกตไม่ใช่อาจจะแบบได้มากกว่าหรือน้อยกว่านะคะสเกดูอาจจะเร็วกว่าหรืออาจจะช้ากว่านิดนึงรีซอร์สก็อาจจะต้องปรับนะคะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ที่สำคัญคือลูกค้าแฮปปี้มากค่ะยูเซอร์ก็แฮปปี้ค่ะและทีมงานก็แฮปปี้ค่ะคุณคิดว่าโปรเจกต์ไหนบ้างคะที่น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จได้ค่ะระบบ ITหรือยุคปัจจุบันน่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญน่ะมันคือเฮ้ยมันยังอยู่ในจุดที่ acceptable หรือเปล่าลูกค้าแฮปปี้ไหมยูเซอร์รวมถึงสปอนเซอร์คุณแฮปปี้หรือเปล่านะคะและทีมงานแฮปปี้หรือเปล่าสิ่งที่สำคัญอย่างนึงเลยค่ะคือเป้าหมายค่ะตอนนี้คุณมีเป้าเหมือนกันไหมทีมคุณเห็นเป้าแบบเดียวกันหรือเปล่าเพราะถ้าไม่เหมือนกันอันตรายมากเลยค่ะเหมือนกับตอนที่เราทำหับเมื่อกี้ถ้าคุณมีเป้าไม่เหมือนกันน่ะคนนึงก็จะทำความสวยงามอย่างเดียวเลยไม่เสร็จก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่แล้วถูกไหมอีกคนก็บอกโอ้ทำให้เสร็จไปก่อนความสวยงามไม่ต้องซึ่งมันก็ไม่ตรงอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะคือตอนนี้คุณคิดว่าคุณมีเป้าเหมือนกันไหมมาทดลองดูอะไรนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะคนออกจากบ้านไม่ได้ค่ะคุณคิดว่าลูกค้าต้องการอะไรระหว่าง Adelivery app ค่ะ b สินค้าถึงมือทุกที่และทันเวลาคุณคิดว่าลูกค้าต้องการอะไรคะพิมพ์แชทเข้ามานิดนึงค่ะ a หรือ b ค่ะเพราะนั้นสิ่งที่ลูกค้าสนใจจริงๆตอนนี้คือสนใจว่าของจะถึงมือฉันไหม
ในมุมของบริษัทขนส่งอย่างเราก็อยากจะดูเราอยากจะช่วยลูกค้าถูกไหมคะมันไม่ได้โฟกัสว่าเป็น delivery app เนอะอาจจะเป็นอะไรก็ได้แหละแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาสามารถดูได้ว่าของถึงมือเขาเปล่าทุกที่ไหมส่งได้ทั่วถึงไหมนะคะ maximum value แต่ไม่ใช่ output คือทำน้อยๆแต่ให้ได้มากทำน้อยๆให้ได้มากมันคือยังไงคะมาดูที่ตรงนี้กันค่ะ user คือเมื่อกี้เนาะเราบอกว่าถ้า user เป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งที่เขาต้องการค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการคือกำไรโอเคหลายคนอาจจะบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเฮ้ยก็ส่งของให้ได้ก่อนสิต้องมีระบบในการส่งของก่อนสิเพื่ออะไรคะเมื่อมีระบบในการส่งของเพื่อทำให้เขาอยู่รอดหรือมีกำไรถูกไหมคะแต่การที่อยู่รอดและมีกำไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแค่ระบบส่งของถูกไหมคะอาจจะใช้วิธีการอื่นได้ไหมเช่นจ้างวินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านก่อนได้ไหมถ้าสมมติว่าไม่มีระบบเพราะว่าตอนนี้บีกำลังจะบอกว่าเนื่องจากเราเป็น IT เรามักจะมองเรื่องของระบบเนาะแต่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะค่ะเขาจะมองว่ามีวิธีการอะไรอีกได้บ้างอะที่จะช่วยเขาได้นั้นคีย์หลักเลยคุณมีเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าถ้ามีเป้าหมายเดียวกันแล้วในความที่คุณมีความรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะเราจะเริ่มเป็นเจ้าของและโอเนอร์ชิพร่วมกันที่มองตารู้ใจพี่ใช้อย่างนี้ดีกว่าแล้วเราก็จะเซลล์ organizing team กันได้ดีขึ้น trust และ motivate environment ก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั้นตรงนี้พอถัดมานะคะก็จะทำให้เห็นภาพว่าหัวใจของอาจารย์หลักๆสำคัญเลย collaboration ค่ะเป้าหมายเดียวกันอยู่ในพาร์ทของ collaboration ค่ะและนั่นคือสิ่งเดียวกันเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วถ้าเรามีเป้าลักษณะแบบนี้เราจะซอยย่อยเล็กๆเพื่อเราสามารถส่งคุณค่าให้กับลูกค้าเรื่อยๆได้ยังไงก็จะเป็นการ deliver ค่ะแล้วก็ได้ feedback จากลูกค้าได้ feedback จากทีมงานในเรื่องของวิธีการทำงานเนาะมาปรับแล้วลองดูอีกทีค่ะว่าเป้าเรายังอะไรกันอยู่ไหมยังตรงกันไหม requirement ที่ได้มามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตรงกันไหมเราสามารถใช้ตัวนี้ในการทำงานของเราได้นะคะทั้งกับตัวระบบ IT วิธีการทำงานของเราแม้กระทั่งการพูดคุยกับลูกค้านะคะหรือแม้กระทั่งกับการวิธีการที่เราจะคุยกับ management เช่นเดียวกันนี้ในสครัมเองก็จะมีในเรื่องของโรด้วยค่ะว่าในโรบทบาทของสครัมเนี่ยมีโรอะไรบ้างพูดก่อนนะหลายคนจะพูดบอกว่าพี่ทำอาจายแล้วเนี่ยไม่มีโปรเจกต์แมเนเจอร์บีบอกก่อนนะอันเนี้ยคือสครัมในตัวสครัมเฟรมเวิร์คเราระบุว่ามันมี3โรแต่งานของโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็ยังอยู่แต่กระจายอยู่ในคน3โรนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราทำอาจายเราไม่ได้ทำแค่เพียงสครัมคุณอาจจะใช้คันบันคุณอาจจะใช้สครัมคุณอาจจะผสม whatever แล้วคุณยังอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีโรโปรเจกต์แมเนเจอร์ it's okay นะคะบอกก่อนนะบีบอกแบบนี้นะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องมาคุยและตกลงร่วมกันว่าทีมเราจะใช้ในรูปแบบไหนที่จะเหมาะสมนะคะและ product แบบ log pending ค่ะproduct แบบ log pending เนาะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นสเต็ปนะ product แบบ log pending ก็คือคุณมี roadmap แล้วเนาะคุณมี MVP แล้วเนาะเพราะฉะนั้นใน MVP เนี่ยมันอาจจะมีหลาย MVP ก็ได้ใน backlog ถูกไหมคะ backlog ของเรามีหลาย MVP เนาะมี MVP 1 2 3 4 5ไม่ใช่จุดประสงค์ของการทำ backlog planning คือทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกับ requirement ทั้งหมดร่วมกันและเห็นภาพร่วมกันว่าเฮ้ยเราได้ requirement อะไรกันมาบ้างเนี่ยในทีมเราอะไรที่มีความดับความสำคัญอะไรที่อาจจะยังไม่สำคัญอะไรที่ต้องการ requirement clarification เพิ่มเติมคราวเนี้ยพอเราจัดรายละเอียดอีกรอบนึงแล้วเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่อยู่ใกล้เราที่สุดเนี่ยคือ MVP 1และมีอะไรบ้างเนาะสิ่งที่สำคัญคือคุณต้อง ensure ให้ได้ว่าใครคือ product owner จริงๆแล้วเราได้คุยกับเขาตอนต้นอยู่แล้วเนาะก่อนที่เราจะได้ requirement แต่ ensure อีกรอบนึงนะว่าเขาคือ product owner คนนี้แหละหรือมีหลายคนเพราะตอนที่คุณได้ requirement มาคุณอาจจะได้มาจากคนเดียวแต่จริงๆคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นคนให้ requirement จริงๆอาจจะเกี่ยวข้องหลายคนและใน MP 1 นี้ใครคือทีมคุณบ้างบีเข้าใจว่าบางที่เป็นแบบนี้ค่ะคือทีมเนี้ยทั้งทีมทำร่วมกันหมดอันนั้นโอเคคุณรู้อยู่ตายตัวว่าทีมนี้แหละ
แต่บางที่จะเจอเหตุการณ์ว่ามีคนที่เป็น core team และมีคนที่เป็น specialist ที่เราต้องไปพูเขาดึงเขามาจากคนอื่นๆทีมอื่นหรือโปรเจกต์อื่นๆมาร่วมเป็นทีมกับเราเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้คุณจะได้เห็นชัดขึ้นว่าใครคือทีมสำหรับพาร์ทงานของคุณจริงๆในส่วนที่เป็นสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่บ้าง